สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอตวันนี้นะครับก็มีนาฬิกา Cas ิโ Gshock r a n g e m a n นอีกสีหนึ่งเอามาให้กับเพื่อนๆได้ชมกันและนี่คือพระเอกของเราในวันนี้ครับนี่นี่คือ G-Shock Range Man สีพิเศษขอย้ำว่าสีพิเศษแตกต่างกับรุ่นธรรมดาครับในที่ที่ผ่านมาผมได้ทำรีวิวนาฬิกา GW 9 4คิด 1B ซึ่งเป็นสีใหม่ล่าสุดและ g w 9 4ค3ที่ออกมาตั้งแต่ปี2013แต่มาดังในช่วงนี้เพราะว่าคริสแฮมเบิร์ครับ ใส่เล่นหนังเรื่อง Extraction ทําให้นาฬิกาทั้ง2เรือนนี้ต้องบอกว่าได้รับกระแสที่ดีมากแล้วก็ขาดตลาดไปเลยวันนี้ผมได้เอาอีกสีหนึ่งมาให้กับเพื่อนๆได้ชมเพราะสีนี้เป็นสีพิเศษที่สวยงามมากๆเอาละครับเพื่อนๆเรามารู้จักกับชื่อเต็มๆของเขาดีกว่าแล้วมาดูกันว่านาฬิการุ่นนี้มันสวยงามและมันแตกต่างกับรุ่นธรรมดาย,ยัางไงนาฬิการุ่นนี้นะครับจะใช้ชื่อรหัสรุ่นว่านาฬิกา Casio G-Shock Range Man รหัสรุ่นคือ GW9400DCJ1DR รหัสโมดูลเครื่องและเลขเครื่องคือ3 410จริงๆนาฬิกาตัวนี้มันถูกวางจําหน่ายตั้งแต่ประมาณปี2016แล้วตัวนี้นะครับถูกวางจําหน่ายในเดือนตุลาคมปี2016เมื่อ4ีปีที่แล้วแต่ด้วยความที่สีของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นสีพิเศษสายจะเป็นสายแบบพิเศษจะเป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์เดี๋ยวช่วงหลังท้ายคลิปนะผมจะให้ดูว่าคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยมันแตกต่างกับสายธรรมดาย,ยัางไงนี่ให้ดูสีก่อนนี่คือให้ดูอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นสีของสายเนัเน,นะครบ นี่นี่คือสายแบบพลางทะเลทรายนะครับผมว่ามันทร,รมาดีนะมันเข้ากับตัวเรือนมากๆตัวเรือนของนาฬิกาเองก็จะเป็นสีดําดําสนิทเลยเนหะ็นไหมฮะปุ่มด้านข้างเออปุ่มด้านหน้าเนี่ยก็เป็นสีดําปุ่มด้านข้างครับตัวนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือปุ่มด้านข้างจะไม่เหมือนใครคือปุ่มเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้วยนะครับด้านข้างก็จะมีขอบสีแดงสาหรับใครหลายๆคนที่มาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับขออธิบายนิดนึง G.W. 9ัพเเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ใช้ในงานในแบบงานแบบในสภาพที่ทรหดทนทาน,นอ้อใส่ความทรหดทนทานแล้วก็เหมาะการประจนภัยนะครับเหมาะการใช้งานหนักๆดังนั้นปุ่มด้านข้างเนี่ยจะมีการเสริมเหล็กเข้าไปโลหะฝาครอบเหล็กเข้าไปนะครับจะช่วยในเรื่องของความทนทานแล้วก็ป้องกันสิ่งแปลกปลอมอ่าอันนี้คือในการออกแบบของ G.W. 9ัพนะจะเป็นแบบนี้นะครับด้านข้างนี่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยนะของนาฬิการุ่นนี้นะคือในส่วนของ ตัวอักษรที่เป็นสีน้าตาลผมว่ามันเข้ากันมันดูนาฬิกาเรุอนนี้เท่มากๆเลยอะ่ะมันมันสวยครับมันทำมาดีครับนี่นี่ครับสายด้านบนช่วงนี้มือจะหยาบนิดนึงนะเพราะโควิดเข้ามาผมล้างมือเยอะมากเลยล้างมือบ่อยมากเลยมือหยาบนิดนึงนะครับนี่ก็บอกเพื่อนๆด้วยนะอย่าลืมล้างมือนะครับโควิดยังน่ากลัวอยู่นะครับอ่าด้านหลัง ี่เป็นสินค้าจากบริษัท CMG นะครับมีสติกเกอร์ CMG เรียบร้อยด้านหลังก็จะเป็นรูปของแมวสายฟ้า,าสายครับสายด้านหลังก็จะเป็นสีน้ำตาลและหลายคนอาจจะสงสยัยเอ๊ะพี่ความแตกต่างเนี่ยมันมีแค่นี้เหรอนเรื่องสงสัยอย่างเดียวเหรอมันต้องตอบว่าใช่ครับคือในาฬิการ,รุ่นนี้ยังมีฟังก์ชันเดิมๆของ GW 9004อยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบทริปเปิลเซนเซอร์ที่สามารถวัดค่าต่างๆได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นความสูงบารอนมิเตอร์ อุณหภูมิแลวก็ทิศทางด้านบนครับระบบมัลติแบนด์สามารถปรับเวลาเองได้ได้เองนะครับใน6สถานที่ทั่วโลกอังกฤษเยอรมน,นีสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่น2จุดและประเทศจีนมันก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบพลังงานแสงอาทิตย์และระบบประหยัดพลังงานก็ยังมีเหมือนกันคือทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับรุ่นธรรมดาเป๊ะเลยมีทนทานต่อแรงกระแทกททสามารถกันน้ำได้มากถ,ถึง200เมตรสามารถตั้งปลุกได้5ครั้งต่อวันดูเวลาโลกได้มากถ,ถึง3าเโซนเวลาคือทุกอย่างเหมือนกันเลย ขนาดและน้ําหนักก็เท่ากันครับตัวนี้นะครับไมาว่าจะทางซ้ายไปทางขวาจะมีขนาดอยู่ที่53.5ามมิลอ่ะห้าสิบสามจุดห้ามิลน้ำหนักตัวนี้นะครับจะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ93กรัมคือเท่ากับเออเหมือนกับตัวธรรมดาเป๊ะเลยแต่สิ่งที่ทําให้มันแตกต่างอ๋อก่อนพูดถึงสิ่งที่มันแตกต่างก็องบอกราคาก่อนจะได้เข้าใจจะได้รู้ว่ามันแตกต่างกันเยอะมากนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับ G.W. 9 0้ D.C.J ราคาของเขานะจะอยู่ที่ประมาณ12,900บาทจนถึง15,9 0 0บ้าทอ่บาทาราคาค่อนข้างสูงเลยเพราะว่ารุ่นนี้ก็จัดววาเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่พรีเมียมแล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากคราวนี้มาดูว่าจุดไหนที่มันแตกต่างกับรุ่นธรรมดาจุดนี้ครับสายสายรุ่นนี้จะใช้โครงสร้างของคาร์บอนไฟเบอร์ตัวของคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยจะมีน้ําหนักต้องบอกว่ามีความแข็งแกร่งมากกว่าโลหะถึง10เท่าแต่น้ําหนักเนี่ยเพียงแค่1ใน4อ่คือเบาวกว่านั่นเอง,เองนะครับเบาวกว่าเยอะมาก บากว่าสี่เท่าแล้วก็แข็งแรงกว่า1ิบเท่าจากที่ผมได้สัมผัสสายของเขาเนี่ยนะครับผมรู้ได้ทันทีเลยว่าสายตัวนี้เป็นสายพิเศษเพราะว่าพอได้สัมผัสจริงๆนะจะรู้เลยว่าสายตัวนีมนมว้มันนิ่มกว่ามันนุ่มกว่าแล้วก็มันยืดหยุ่นได้มากกว่าความยืดหยุ่นขอเปรียบเทียบไปดูเลยนี่ผมขอปิดสายเพื่อนๆได้ดูนะพเพื่อนๆดูดีๆนะนี่ครับเห็นความนุ่มนิ่มของสายไหมพเพื่อนๆจำภาพตรงนี้ไปก่อนนะจำภาพตรงนี้ไปก่อนนะ ราวนี้มาดูเรื่องนี้วันนี้ผมได้หยิบมาด้วยนะครับคือเจ้า GW 904.3นี่ที่คริสแฮมบอร์ดใส่สายสีนี้แหละนะครับเอาละมาดูในส่วนของสายกันว่าตอนที่บิดสายเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้คือสายเรซินธรรมดานะครับพอตอนที่เราบิดสายไปซ้ายไปขวาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันหนักกว่ามันมันมันหนักนะฮะมันจะบิดไม่ค่อยไปตอนที่ยกสายขึ้นมานะครับเห็นไหมมันจะแข็งแข็งกว่าเยอะมากคือถ้าเกิดได้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 จับเหมือนที่ผมจับนะจะรู้สึกเลยว่าโหสายรุ่นธรรมดาเนี่ย มันแข็งกว่ามันหนากว่ามันรู้สึกเลยว่ามันหนากว่านะแต่พอเปรียบเทียบจริงๆอะครับให้ดูให้ดูให้ด,หด,หดูสายเนี่ยแทบจะหนาไม่แตกต่างกันเลยอะเห็นไหมดีไม่ดีสายตัวของออ DCJ หรือลายพรางทหารเนี่ยมันดูบางกว่านิดนึงแต่มันนุ่มกว่านิ่มกว่าอ่านี่แหละนี่คือความแตกต่างของออสายธรรมดาแล้วก็สายเรซิน แล้วก็ความทนทานอย่างที่เราใ้ฟังครับถ้าเป็น DCJ สายตัวนี้ที่มันนิ่มกว่านี้นะครับจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าคือใสไปเลยใส่แบบสมบุกสมบันไปเลยเอาแบบเอาแบบลุยๆเลยอะสายตัวนี้ผมกล้าการันตีเลยว่าทนกว่ารุ่นธรรมดาเยอะมากๆขาดยากกว่าด้วยอนะใสก่นจนให้เบื่อไปเลยพูดกกล้าพูดอย่างนั้นเลยนะครับแต่อย่างที่ว่าครับก็แลกมาด้วยราคาที่มันแตกต่างกันอย่างตัวธรรมดาตัวนี้สีเขียวตัวนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณตอนนี้เล่นังนะเขาบอกราคาเป็นราคากลางแล้วกันราคากลางจะอยู่ที่ประมาณ 7จ0 0นจนถึง8,9 0 0ราคาอ๋อบางตัวนี้หลายๆเว็บก็ขึ้นไปถึง9,9 0 0แล้วเพราะว่าเป็นอีกสีหนึ่งที่หายากไปแล้วนะครับสีเขียวนะครับกระแสคริสแฮมเบิร์ตดีมากพี่ทองเรานะครับทำเอานาฬิการุ่นแมวเขียวเนี้ยราคาไปไกลามากเลยนะครับแต่ก็นี่เป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่อยากจะแนะนําเพราะว่าเขาออกแบบมาดีจริงๆแล้วก็สวยจริงๆสำหรับใครหลายๆคนที่เป็นแฟนมันแท้เ,เจ้าแมวนะแบบนาฬิกา แมวสายฟ้านะผมก็แนะนําตัวนี้ก็แนะนําเป็นอะไรที่น่าเก็บอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วกันแต่วันนี้เนี่ยอยากจะให้ดูเพราะว่ามันสวยครับสวยมากนี่แล้วก็เป็นออกซิซิฟอีกนิดนึงเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมชอบจับมาถ่ายรูปเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันสวยมองใกล้ๆแล้วมันสวยงามมากๆเห็นไหมฮะนี่โอเคสุดท้ายอยากจะใส่นาะฬิการ,รุ่นนี้ให้กับเพื่อนๆได้ชมว่าตอนที่ใส่แล้วเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงนะครับมันจะเป็นยังไงเพื่อนๆจะได้เห็นภาพอ่านะครับนี่ เป็นไงสวยไหมผมว่าสวยดีนะมันดูในความคิดผมเลยนะกล้าบอกเลยมันดูพรีเมียมกว่ารุ่นธรรมดามันดูโดดเด่นกว่ารุ่นธรรมดาคือใส่ไปแล้วเนี่ยคนที่เล่นแมวเ,เล่นนาฬิกาประเภทแบบ G-Shock g w ก็เป็น4 r a ร g e Man เนี่ยรู้เลยว่าตัวนี้แพงกว่าแพงกว่านี่นะครับโอเควันนี้ขอทำพรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับให้กับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รู้จักกับนาฬิกาสวยๆอีกรุ่นหนึ่งดังนั้นนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามนะอย่าลืมกด subscribe แล้วเดี๋ยวจะเจอในคลิปถัดไปเดี๋ยวมีนักการศกสวยๆแบบนี้มาอีกแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับไปละครับสวัสดีครับคลิปส่งท้ายเปิดไฟปิดไฟดูระบบลิกมือไฟติดไปละครับ